ายจากกันหมดนะครับสิ่งที่เราทำก็เป็นมรดกให้คนรุ่นหลังได้สานต่อสิ่งที่หลวงปู่สุขและบรรพบุรุษของเราได้เสียสละนะครับก็สักวันหนึ่งจะมีคนนึกถึงนะครับว่าวิหารที่เขาอาศัยบางแดดไหว้พระคนยุคทางรักชาติรักศิลปะรักวัฒนธรรมความเป็นไทยของท่านเองด้วยนะครับเพราะวัดนะครับมันเป็นที่รวมของความศรัทธาธรรมจารีตประเพณีก็ขอให้ท่านนะครับจงช่วยกันปกป้องรักษาล่างเท่าเหล่านี้ต่อไปนะครับไม่งั้นจะถูกเป็นความเป็นไทยอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ที่บรรพบุรุษได้สร้างรากฐานเอาไว้ก็จงช่วยกันรักษาสิ่งเหล่านั้นต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับตั้งจิตตั้งเจ้านะครับเพื่อนำไปมอบนะครับให้กับเด็กคนแก่คนพิการคนไข้ติดเตียงนะครับท่านที่มีจิตเมตตานะครับท่านที่มีความรักนะครับที่จะเผยแผ่ความรักความเมตตาในหัวใจท่านใดที่ต้องการความรักท่านใดที่เข้าใจความรักท่านใดที่ต้องการโอกาสและกำลังใจในชีวิตนะครับก็จงเป็นผู้ให้โอกาสคนอื่นจงเป็นผู้รักที่ลูกหลานไม่เลี้ยงนะครับเรามีโอกาสช่วยเหลือเขาก็จงแสดงพลังแห่งความรักความเมตตาของท่านนะครับและการทำบุญต้องไต่ตองก่อนนะครับพิจารณาก่อนทำอย่ารีบร้อนนะครับเราไม่พร้อมท่านยกมือสาธุท่านก็ได้บุญเหมือนกันบุญนะครับเพราะอกุศลคือสิ่งที่ไม่ดีคือสิ่งที่ร้อนกุศลคือสิ่งที่ดีเราก็เลือกปฏิบัตินะครับท่านบุญขอประชุมหลวงปู่ได้เลยซื้อกระเบื้องบางแดดให้ใครไม่ใช่ของไม่ง่ายนะครับท่านมีเงิน100บาทถ้าเลือกซื้อร่มซื้อหมวกฟังเพื่อตัวเองก็ได้จะมาห่วงใยคนอื่นทำไมท่านมีเงิน100บาทถ้าเลือกซื้อเก้าอี้นั่งที่